กระต่ายพันนิพาโมโหจัดหลังจากมีคนเอารูปมาโพสเสียหายก็เรียกได้ว่าทำเอานักร้องสาวกระต่ายพันนิพาถึงกับทนไม่ไหวอีกต่อไปมาโพสข้อความระบุไว้ว่าขออนุญาตดำเนินการทางกฎหมายกับเพจต่างๆนำรูปภาพของสาวกระต่ายไปโพสโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไปสร้างผู้ติดตามยอดแชร์ยอดไลค์เราจะดำเนินการกับเพจและก็คนนำภาพเหล่านี้มาเผยแพร่ที่ทำให้เราเสียหายต่อสาธารณชนให้ถึงที่สุดขอบพระคุณพี่ๆที่ส่งข่าวเข้ามาให้นะคะแฮชแท็กอยากเห็นหน้าเจ้าของเพจเด้แต่ละคนเนี่ยหากินนำคนอื่นดีแท้เนาะโดยในวันนี้ทางเพจก็ได้นำรูปของสาวกระต่ายกับครูไพบูลย์สมัยที่ยังเป็นนักเรียนมาโพสด้วยและสาวกระต่ายก็ยังบอกอีกด้วยว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะมีรางวัลให้ค่ะสำหรับใครที่มีข้อมูลที่ชัดเจนเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาเดือดเดือดสุดๆเลยทีเดียวสำหรับใครที่ได้นำภาพสาวกระต่ายไปโพสสร้างความเสียหายก็เตรียมตัวโดนดำเนินคดีกันได้เลยนะจ๊ะ